สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอะตอม Aqua FX นะครับเป็นตัวล่าสุดจากฟูตุนนะครับก็เป็นตัวต่อมาจาก Aqua SE Aqua FX พิเศษยังไงนะครับก็เป็นอะตอมคอยเดียวนะครับลักษณะคอยจะคล้ายๆกับ Atlantis ก็คือให้ลมวิ่งผ่านตรงกลางคอยนะครับซึ่งอะตอมที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคอยรูลมจะอยู่ใต้หรืออยู่ข้างๆคอยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้ลมวิ่งผ่านตรงกลางคอยไปเลยอีกหนึ่งอย่างข้อดีของอะตอมตัวนี้ก็คือเขาจะมีเป็นตัวบล็อกน้ำยานะครับซึ่งอะตอมหลายๆตัวที่ผมเล่นมาเนี่ยจะเจอปัญหาก็คือเวลาเราใช้งานน้ำยามันจะกระเด็นเข้าปากหรือว่าจะไหลออกมาค้างตรงดิบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่Aqua FX เนี่ยเขาจะมีตัวเป็นเหมือนเป็นฝาปิดไว้ครับกันไม่ให้น้ำยามันกระเด็นเข้าปากขณะใช้งานเดี๋ยวรายละเอียดหลักๆนะครับจะมาดูกันในช่วงของอันบ็อกซ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองอันบ็อกซ์ดูเลยแล้วกัน Aqua FX มาในแพ็กเกจที่ค่อนข้างดีนะครับก็ด้านข้างก็จะเขียน Aqua FX นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสะท้อนแสงตรงนี้ก็จะเป็นไว้ขูดเช็คเลขนะครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่าสองข้างจะเป็น Aqua FX ด้านหลังก็ไม่มีอะไรแกะด้วยการสไลด์ออกมาก็จะเจออะตอมอยู่ด้านในก็จะมีตัว Aqua FX อยู่นะครับแล้วก็มีแท้งสำรองให้อีกหนึ่งอันซึ่งเป็นแท้งขนาดยาวนะครับที่เขาใส่มาแล้วเนี่ยจะเป็นแท้งขนาดสั้นนะครับแกะตัวตอมออกมานี่คือตัวอะตอมนะครับมีดิบทิปอะไรมาให้พร้อมหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงเปิดด้านในก็ดึงออกมานะครับแล้วจะมีแผ่นรอง1อันด้านในก็จะมีอะไรมาให้เยอะแยะมากมายเลยครับเป็น user manual นะครับก็จะบอกว่าเปิดอะตอมยังไงนะครับเติมน้ำยายังไงหลักๆก็ดูจากรีวิวที่ทางผู้ผลิตเขาทำออกมาเป็นตัวเบื้องต้นได้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นโอริงสำรองนะครับให้มาเยอะมากโอริงสีเขียวนะครับแล้วก็มีสำลีนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นสำลีอะไรแล้วก็มีคอยสำรองให้อีก1อันเขาบอกว่า1โอห์มไม่มั่นใจว่าลวดเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขันคอยออกมาจากฐานนะครับถ้าเกิดว่ามาจากโรงงานใหม่ๆก็อาจจะแข็งนิดนึงก็ใช้ตัวนี้บิดได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ยังไงส่วนอันนี้นะครับจริงๆในชุดเขาจะมีเป็นชุดคอยสำรองให้อีกอันนึงแต่นี่ผมแกะใช้ละก็คือเขาจะมีความต่างอยู่นิดนึงตรงคลิปเนี่ยนะฮะอันนี้คือคอยที่ติดมากับตัว Aqua FX นะครับผมถอดออกมาซึ่งตอนแรกว่าจะโมแต่ว่าพอลองหาข้อมูลดูก็คือตัวสำรองที่เขาให้มาเนี่ยจะมีความแตกต่างตรงคลิปไว้แกะออกตรงนี้นะครับก็เลยตัวนี้ก็เลยแกะออกแล้วก็ผมไปใช้คอยโมแทนแล้วก็มีแกนสเตนเลส1อันนะครับอันนี้ไว้สำหรับโมคอยโดยเฉพาะเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 มิลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับไว้เปลี่ยนใช้กับแท้งยาวเดี๋ยวเรามาดูตัวอะตอมกันเลย อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับ Aqua FX เป็นอะตอมคอยเดียวนะครับเพราะงั้นฟิลการสูบเนี่ยจะไม่กระแทกเท่าอะตอม2คอยนะครับก็จะมาแบบนิ่มๆกลิ่นก็ค่อนข้างชัดนะครับรายละเอียดการเก็บงานเนี่ยก็ค่อนข้างดีตามสไตล์ของอะตอมแท้นะครับด้านล่างก็จะสลักเป็นฟูตุนนะครับแล้วก็ Assemble in China ดิบทิปนะครับเขาให้มาเลยนะครับดิบทิปตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้กับอะตอมตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าเขาทำตัวขาของดิบเนี่ยครับค่อนข้างยาวมีโอลิงให้2เส้นแล้วก็ตรงนี้สามารถถอดออกได้จะใส่อย่างนี้ก็ได้แต่ผมว่าน่าจะใช้งานลำบากหน่อยก็ใส่กับตัวนี้คือนะครับคราวนี้รูลมนะครับสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับก็ตามสไตล์ของ Aqua ครับใช้แท้งเป็นตัวบังคับรูลมนะครับรูค่อนข้างใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาแยกพาร์ทของตัวอะตอมออกดูแล้วกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง Aqua FX เป็นอะตอมอีก1ตัวนะครับที่ชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเวลาการเก็บรักษาอุปกรณ์ของมันเนี่ยควรเก็บไว้ให้ดีเพราะถ้าหายไปสักชิ้นนึงก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเริ่มต้นเลยคือเปิดแท้งนะครับก็
บิดออกมาเรื่อยด้านในก็จะเจอชุดคอยนะครับตรงนี้สังเกตได้ว่าคล้ายๆกับเหมือนกับอะตอม Aqua V2 นะครับก็คือตัวรูเดินน้ำยานะครับจะมีวิธีการเติมน้ำยาบอกด้วยใครจะสะดวกเติมจากทางนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาออกแบบมาให้เติมด้านบนได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเติมอีกทีหนึ่งนะครับแทงค์นี่สามารถแยกชิ้นส่วนได้เหมือนกันเปิดฝาปิดรูเติมน้ำยาก่อนแล้วก็หมุนส่วนท็อปแคปนี้ออกนะครับตรงนี้แกะได้เหมือนกันนะครับก็จะมีชิ้นส่วนหลักๆของแทงค์อยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้ใครต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้แทงค์ยาวนะครับก็สามารถทำได้โดยการเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้มาต่อนะครับหมุนต่อเข้ามานะครับแล้วก็ตัวแทงตรงนี้ด้านในจะมีโอลิงหนึ่งเส้นนะครับก็ทับแคปใส่ก็จะได้ความจุเพิ่มขึ้นมานะครับตัวแทงค์สั้นเนี่ยจุน้อยมากแต่มันก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับว่าเวลาเราจะเปลี่ยนกินเนี่ยปิ้นเราเปลี่ยนกินได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอจนหมดแทงค์เพราะแทงค์ยาวเนี่ยก็จุเยอะกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบครับส่วนมากที่ผมเห็นก็คือจะชอบแทงค์สั้นๆกันมากกว่าคราวนี้ในส่วนของชุดคอยนะครับดูเหมือนจะแกะยากนะครับจริงไม่ยากเลยเริ่มต้นเลยก็คือเปิดฐานตัวนี้ออกมานะครับก็จะเจอแกนด้านในนะครับตรงชิ้นส่วนตรงนี้ครับเขาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับงั้นถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆแกะไม่ออกนะครับก็ให้ใช้ตัวฐานหมุนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปมันจะมีล็อกของมันอยู่ก็บิดเลยแต่ถ้าใครแกะออกแล้วตัวฐานนั้นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะมันจะไม่แน่นเหมือนตอนได้รับมาใหม่ๆนะครับพอขันลงมาเสร็จปุ๊บดันนิดนึงก็หลุดออกนะครับส่วนของชุดคอยก็จะมีอยู่3ชิ้นประมาณนี้อันนี้เรามาดูในส่วนของคอยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นอะตอมคอยเดียวนะครับลักษณะคล้ายๆกับคอยของแอตแลนติสนะครับจริงๆในชุดเขาก็จะมีคอยใส่มาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวนั้นก็คือต้องการลองโมเล่นดูว่ามันโมยากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกะคอยกันก็หมุนตัวนี้ออกบางตัวมาจากโรงงานเนี่ยฝานี่แข็งมากนะครับใช้วิธีคือเอาไม้บรรทัดเหล็กครับถ้าตามร่องแล้วบิดอันนี้เป็นคอยที่ผมโมแล้วนะครับแล้วก็ดันออกมานะครับก็จะเจอเป็นชุดคอยอันนี้ก็ดันกลับเข้าไปนะครับก็จะมีโอลิงหนึ่งเส้นแล้วก็เป็นอินซูลเลเตอร์ดักขั้วบวกนะครับตรงนี้จะเป็นแกนขั้วบวกนะครับตัวกรอบด้านนอกก็จะเป็นขั้วลบอย่างที่ผมบอกนะครับเขาออกแบบมาก็คือให้ฝาตัวนี้นะครับเป็นตัวดักน้ำยาเวลาเราใช้งานเพื่อที่จะไม่ให้น้ำยามันกระเด็นเข้าปากขณะใช้งานมีโอลิงหนึ่งเส้นตัวนี้ถ้าเกิดถ้าเราไม่ยังไม่ได้ใส่คอยก็จะปิดง่ายหน่อยวิธีการทำงานของคอยตัวนี้ก็คือลมจะเข้าไปทางฐานล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านแกนกลางของคอยนะครับก็จะมาเจอตัวดักน้ำยาก่อนแล้วถึงจะขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอยกันตัวคอยนะครับดูแล้วเหมือนจะโมยากจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับ
แต่อาจจะยุ่งยากหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับสำลีจากเดิมที่เราต้องสอดผ่านตัวแกนกลางคอยนะครับกลายเป็นว่าเรามาหุ้มรอบขดลวดอีกทีนึงก็เป็นรูปแบบใหม่ของอะตอมRTA นะครับก็คืออะตอมแทงค์ที่สามารถโมคอยได้นะครับจริงๆชุดที่มันติดมาสามารถแกะโมได้เหมือนกันแต่ว่าตัวซีลิงตัวนี้นะครับตัวคลิปนี้ค่อนข้างแกะค่อนข้างยากนะครับแต่ชุดที่มันแถมมาให้อีกชุดนึงเนี่ยแกะง่ายกว่าอันนี้ผมพันมาแล้วเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับก็แกะซีลิงตัวนี้สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอคออยู่ในมืออย่าพยายามแกะตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวแกนหลักของมันเนี่ยเป็นเซรามิกถ้าหล่นหรือว่าใช้ครีมบีบเนี่ยมีโอกาสแตกนะครับก็ใช้ตัวที่มันแถมมาให้ดีกว่ามันแกะง่ายกว่ามากเลยนี่ครับขาของลวดเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งเวลาเราใส่กลับเข้าไปนะครับเราใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเพราะว่าจะให้ตัวนี้ลงล่างก็จะเป็นขั้วบวกนะครับจะให้ฝั่งนี้ขึ้นบนก็จะเป็นขั้วลบทันทีเราจะสลับฝั่งไหนก็ได้นะครับพอเราแกะตัวซีลิงออกแล้วปุ๊บก็ดึงขนลวดออกมาเลยก็จะหลุดออกมาทั้งชุดอันนี้เป็นลวด 0.45 แกนกลางมันนะครับเป็นเซรามิกคือ1ไม่ละลายแน่ครับเซรามิกแต่ว่าต้องระวังหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเซรามิกมันก็คล้ายๆแก้วอะครับก็มีโอกาสแตกได้เหมือนกันพยายามเล่นเบาๆมือหน่อยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นซีลิงนะครับชุดที่มากับตัวอะตอมเลยนะครับจะไม่มีตัวร่องตรงนี้นะครับไว้สำหรับเวลามันใส่อยู่นะครับไว้สำหรับเวลาแกะออกมันก็จะออกง่ายขึ้นคราวนี้เรามาดูการโมคอยกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เราเอาแกนมันมาก่อนแกนตัวนี้เนี่ยมันจะพอดีกับตัวแกนกลางของคอยพอดีเลยเห็นไหมครับเราจะใช้ตัวนี้ครับเป็นหลักในการพันด้วยนะครับก็ลวดอันนี้ผมไม่ได้พันใหม่ก็ใช้ตัวเก่าได้เลยใส่เข้าไปนะครับพอเราพันเสร็จปุ๊บก็เอาขนลวดออกมาแล้วก็มองหาด้านหนึ่งของตัวแกนกลางนะครับมันจะมีร่องบากไว้อยู่เพื่อที่ว่าไว้พาดลวดนะครับก็ให้เราใส่ลวดลงไปเสร็จปุ๊บให้เราเอาแกนกลางเนี่ยครับใส่ไว้เลยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวขดลวดมันขยับเขยื้อนนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวซีลิงนะครับให้ตัวร่องเนี่ยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะงั้นเวลาแกะออกอีกรอบเนี่ยลำบากมากอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวซีลิงก็คือด้านในเนี่ยครับเขาจะมีเป็นร่องบากไว้อีกนิดนึงเพื่อที่จะใส่ลวดเวลาใส่ลวดนะครับลวดมันจะได้เข้ามาในร่องนี้จะได้ปิดง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้ลวดขนาด 0.45 นะครับพันประมาณ6รอบเอาซีลิงใส่เข้าไปเลยนะครับก็ให้ตัวฝั่งที่เราจะแกะเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร่องพัดลวดนะครับเพราะเขาจะบาดไว้ตรงข้ามกันอยู่ละอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ลงไปปกติเลยครับเสร็จปุ๊บก็จะได้ประมาณนะครับถ้าลวดมันช่องว่างมันไม่โอเคก็เอาไขควงเนี่ยครับดันๆลวดหน่อยเสร็จละเราไม่ต้องเบิร์นลวดใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือถ้าใครจะสะดวกใช้ไฟเผาลวดก่อนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เผาไม่ได้อะไรเลยนะครับคราวนี้สำลีนะครับผมใช้สำลีมูจิตัดมาตามยาวมันเลยครับตามความยาวของตัวสำลีเลยแล้วก็ใช้แผ่นเดียวเลยไม่ต้องใช้2แผ่นสำหรับที่ผมโมนะครับก็ให้เราสอดเข้าไปตรงนี้นะครับวางพาดไปก่อนแล้วก็เอาไขควงยัดมันเข้าไปหน่อยอย่าหนักมือมากนะครับ
ให้ปลายมันโผล่ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดึงมันออกมาเลยครับเสร็จแล้วก็แล้วแต่คนนะครับแต่บางทีผมก็อัดเข้าไปอีกฝั่งนึงบางทีก็ไม่ได้อัดเหมือนกันก็ลักษณะคล้ายๆกับรอบแรกนะครับให้ปลายมันโผล่ไปอีกฝั่งนึงอย่างที่บอกนะครับจริงๆมันมูไม่ยากแต่พอมาถ่ายรีวิวเนี่ยมันต้องซูมลงไปค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเวลาเล่นเวลาอะไรมันจะลำบากขึ้นนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็ขีดเกลี่ยให้มันเต็มๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าลวดไม่โดนวัสดุโดนน้ำยาเนี่ยมันก็จะเกิดฮอตพอตได้ถ้าสำลีขาดก็ไม่ต้องซีเรียสครับก็พันไม่ได้เลยคราวนี้ก็หมุนรอบตัวคอยเลยครับไม่ต้องแน่นเกินนะครับถ้าใครเคยเล่นพวกคอยแอตแลนติสและพยามโมเนี่ยจะเข้าใจวิธีการเลยก็จะได้ออกมาประมาณนี้หรือใครมีสำลีที่มันดีกว่านี้ก็มาใช้ได้นะครับแต่ขอให้มันเป็นแผ่นก็พอละคราวนี้วิธีการใส่กลับนะครับอย่าพยายามให้สำลีมันไปคลุมตัวซีลิงด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่กลับเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะลำบากมากเพราะมันจะมีโอลิงดักอยู่เป็นอินซูเลเตอร์นะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นยางแล้วก็ใส่ตัวคอยในเลยไปเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือเราใส่ฝั่งไหนลงไปก็ได้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะมาแตะกับตัวฝากันน้ำยานะครับก็จะเป็นขั้วลบนะครับด้านล่างก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอินซูเลเตอร์ดักอยู่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการช็อตนะครับแล้วก็ปิดเหมือนกันครับอย่าให้สำลีมันมาคุมตัวซีลิงเพราะว่าไม่งั้นฝานี่ก็จะปิดลำบากก็เป็นอันเสร็จการโมคอยอะตอมอะควอเอฟเอ็กซ์นะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะใส่ลงไปในตัวฐานแล้วก็ใช้งานนะครับผมแนะนำให้เอาน้ำยามาหยดตามรูเดือนน้ำยาของมันนะครับหรือถ้าใครจะเปิดฝาแล้วเติมหยดทางด้านบนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าหยดตามรูเนี่ยจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าต้องให้น้ำยามันซึมยิ่งเราใช้สำลีที่มันซ้ำน้ำยาเร็วอะครับเวลาตอนใช้งานจริงน้ำยามันก็จะเดินทันหน่อยน่าจะโอเคแล้วครับอันนี้ก็ใส่กลับลงไปในฐานนะครับเริ่มต้นก็ใช้เอาฐานตัวนี้มาก่อนนะครับใส่กลับเข้าไปเลยปุ๊บแล้วก็หมุนพอมันแน่นก็ไม่ต้องตึงมือมากนะครับเอาให้มันเข้าล็อกพอดีแล้วก็ปิดฐานด้านล่างเสร็จแล้วครับอันนี้ใครอยากจะเช็คค่าโอห์มอันนี้ผมใช้ลวดของเฮลนะครับลวดเบอร์ 0.45 ก็จะใหญ่หน่อย1,600รอบนะครับจะออกมา 0.67 แสดงว่าใช้งานได้นะก็ขั้นตอนต่อมาก็เอาแท้งมาปิดนะครับวิธีการเติมน้ำยาของเขานะครับจากที่ผมลองมาเนี่ยวิธีนี้น่าจะเวิร์กสุดก็คือให้เราขันปิดแท้งให้สุดก่อนนะครับปิดรูลมไปด้วยเลยนะครับแล้วก็เปิดฝาเติมน้ำยา
แล้วก็บีบใส่ลงไปเลยพอเต็มเสร็จปุ๊บก็ให้ปิดฝาเติมน้ำยานะครับฝาให้ปิดฝาบนนะครับคราวนี้ก่อนจะเปิดรูลมอะครับถ้าน้ำยามันเต็มอยู่ก็คว่ำลงนิดนึงนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะรู้ว่ายากนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็มันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับก็ลองหามาเล่นกันดูนะครับก็เป็นอะตอมอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจซึ่งราคาไม่สูงมากด้วยนะครับอะตอมแท้ราคาไม่สูงนะครับก็ยังไงก็ลองสอบหามาเล่นกันดูครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ